الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอัลฮักอรหัตสัจธรรมซึ่งจะพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นโดยประมาณณสถานีแห่งนี้ท่านผู้ชมที่เคารพครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางรายการได้นำเสนอการสรุปสถานการณ์โลกมุสลิมโดยเฉพาะยิ่งได้มีการพูดคุยถึงบทบาทของกลุ่มไอซิสหรือดาอิชซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางในโลกมุสลิมของเรานะครับซึ่งเวลาก็หมดลงไปวันนี้เราจะทำการวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ต่อจากคราวที่แล้วโดยอาจารย์ฟาริดเด่นยิ่งยศครับสลามอะไรกุ้มครับวะไลกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ฟาริดครับคราวที่แล้วเราจบตรงที่เราเข้าใจแล้วว่ากลุ่มไอซิสเป็นใครมาจากไหนนะครับแล้วก็มามีบทบาทต่อเนื่องและเข้ายึดครองนะกลุ่มประเทศโดยเฉพาะยิ่งพยายามที่จะในซีเรียในอิรักและโดยเฉพาะยิ่งจุดที่มีแหล่งธรรมชาติแหล่งทรัพยากรธรรมชาติน้ำมันนะครับวันนี้อยากให้อาจารย์ได้มีการมาวิเคราะห์สถานการณ์ว่าในปัจจุบันเนี้ยนะฮะบทบาทของพวกนี้หรือการดำเนินการของพวกนี้เป็นอย่างไรนะฮะและก็ในอนาคตเนี่ยนะครับในภูมิภาคนี้จะพวกนี้จะทำสำเร็จหรือไม่หรือจะมีอะไรมากีดขวางและจะมีผลอย่างไรต่อโลกมุสลิมโดยรวมครับครับก็คือในประเด็นแรกเนี่ยหลังจากที่ปฏิบัติการมาระยะหนึ่งนะครับอย่างที่ผมได้ทิ้งท้ายไว้เมื่อรายการที่แล้วว่าไอซิสนั้นไม่ใช่ของใหม่นะครับเป็นถ้าเราเปรียบเปยก็เหมือนกับเป็นเหล้าเก่าที่บรรจุใหม่นะครับเมื่อก่อนนี้เราก็มีขบวนการการเคลื่อนไหวลักษณะนี้เกิดขึ้นในโลกอิสลามเนี่ยหลายกลุ่มแล้วแล้วก็เราก็ได้เห็นสุดท้ายว่าเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มเคลื่อนไหวเหล่านี้ที่ชัดเจนก็คือกลุ่มอัลกออิดะห์ครับซึ่งในระยะแรกนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นขวัญใจเป็นความหวังของโลกอิสลามที่ไม่รู้เบื้องหลังเบื้องลึกว่ากลุ่มอัลกออิดะห์นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็วันที่อุซามะห์บินลาเดนผู้สถาปนากลุ่มนี้หรือว่าได้รับการโปรโมทขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มเนี่ยได้สิ้นชีวิตไปครับปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่ากลุ่มอัลกออิดะห์เนี่ยแทบไม่เหลือเศษซากการทำงานของมันแล้วก็ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกอะไรกับโลกอิสลามเลยแต่กลายเป็นความฝันที่เป็นความฝันร้ายที่โลกอิสลามต้องจดจำไว้แล้วก็เป็นเรื่องที่ตะวันตกก็มักจะนำมาพูดถึงภาพของกลุ่มอัลกออิดะห์ว่าเป็นภาพหนึ่งของโลกมุสลิมทีนี้แต่ว่ายังมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มไอซิสแล้วก็กลุ่มกำลังติดอาวุธในซีเรียและอิรักกลุ่มอื่นๆเนี่ยระหว่างอัลกออิดะห์เนี่ยอยู่พอสมควรครับก็คือเนื่องจากว่าในการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นชาติตะวันตกหรือประเทศมุสลิมบางประเทศเนี่ยต้องการเห็นผลของการปฏิบัติการครั้งนี้อย่างรวดเร็วก็คือต้องการที่จะเห็นผู้ปกครองทั้งในซีเรียและอิรักในเวลาต่อมาเนี่ยถูกโค่นล้มไปเมื่อต้องการผลในเวลารวดเร็วก็ต้องใช้การปฏิบัติการที่รุนแรงและก็ก้าวร้าวดังนั้นการที่ภาพปรากฏมาว่าเกิดการโจมตีอย่างรุนแรงสังหารทหารของฝ่ายรัฐบาลที่ถูกจับเป็นตัวเป็นเชลยศึกอย่างไม่ปราณีประชาชนที่บริสุทธิ์ก็ถูกสังหารเนี่ยอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาอย่างรวดเร็วในโลกอิสลามว่าที่เราคุยกันอยู่นี้ว่ากลุ่มไอซิสเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องการความเป็นอิสลามตามหลักการของอิสลามจริงหรือไม่ครับแล้วก็เริ่มสืบสาวไปว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนก็ปรากฏว่าในการสืบค้นข้อมูลเนี่ยก็มีข้อมูลอยู่หลายประการประการแรกคือกลุ่มนักรบเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจากชาติตะวันตกโดยใช้ฐานการฝึกในประเทศมุสลิมบางประเทศที่อยู่ใกล้ๆกับประเทศซีเรียและก็ประเทศอิรักนะครับซึ่งเราจะไม่เอ่ยชื่อ2เนี่ยกองกำลังที่ถูก
รับสมัครเข้ามาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งจะเป็นบรรดานักโทษที่อยู่ในสถานในคุกของประเทศมุสลิมประเทศต่างๆในคดีอุกชะกันนะครับแม้แต่ในซาอุดิอาระเบียก็มีคนเหล่านี้เข้ามากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยโดยโทษของตนเองเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสที่จะออกจากการจำคุกอยู่แล้ว บางคนก็ตลอดชีวิตบางคนก็ประหารชีวิตเมื่อได้รับออปชันหรือว่าข้อเสนอในการปฏิบัติการโดยมีการจ่ายเงินเดือนให้อย่างงดงามดูแลครอบครัวของตัวเองที่อยู่ข้างหลังอย่างดีมีเงื่อนไขการเซ็นสัญญากันเรียบร้อยเนี่ย บุคคลเหล่านี้จึงพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติการทันทีทีนี้คนเหล่านี้เนี่ยโดยพื้นฐานชีวิตของตนเองก็ไม่ได้เคยอยู่ในหลักการอิสลามอยู่แล้วจะเป็นประเด็นอย่างไรที่คนเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งโดยชีวิตก็ฝ่าฝืนหลักการอิสลามอยู่แล้วปฏิบได้กระทำความผิดต่างๆในโลกนี้เนี่ยจำนวนมากมายแล้วก็อุกชะกันเนี่ยถามว่าคนเหล่านี้หรือจะเป็นผู้ที่มารบแล้วก็ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐที่ปกครองโดยหลักการอิสลามแต่เขาต้องใช้กองกำลังเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวหลักในการสู้รบส่วนที่เรามีข่าวว่ามีบรรดามุสลิมโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเดินทางมาร่วมการต่อสู้มาจากทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียในยุโรปในประเทศอาหรับต่างๆอันนี้ก็คือผลพลอยได้จำนวนเป็น 3,000 4,000 5,000 คนพวกนี้เนี่ยจะมีความบริสุทธิ์ใจต่ออิสลามแต่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของแผนการที่เขาก่อขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจิตใจของพวกเขาต้องการที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งการรัฐอิสลามนะครับก็เข้ารวมอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับซึ่งแต่เคสนี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเมื่อโฉมหน้าแท้จริงของขบวนการต่อสู้เหล่านี้เนี่ยถูกเปิดเผยขึ้น บรรดาผู้สนับสนุนก็ต้องพลิกแผนของตัวเองจึงเกิดการรวมตัวประชุมปรึกษาหารือแล้วก็ส่งการปฏิบัติการทางอากาศเข้าไปเพื่อที่จะสังหารหรือว่ากำจัดกองกำลังเหล่านี้แต่ก็มีการวิเคราะห์กันอย่างกว้างขวางว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเป็นการแก้ผ้าเอาหน้ารอดคือตัวเองเนี่ยเสียเครดิตไปแล้วคนส่วนใหญ่ในโลกก็เริ่มจะรู้แล้วว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังนั้นเพื่อที่จะกู้ภาพพจน์ของตัวเองก็ก่อให้เกิดการปฏิบัติการทางอากาศขึ้นทีนี้การปฏิบัติการทางอากาศเนี่ยก็มีคำถามว่าทำไมคุณไม่ปฏิบัติการทางภาคพื้นดินเพราะถ้าคุณไปภาคพื้นดินเนี่ยคุณต้องต่อสู้โดยตรงกับกลุ่มคนเหล่านี้กลุ่มนักรบเหล่านี้ก็จะสูญเสียกำลังทหารจำนวนมากทีนี้การโจมตีทางอากาศเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำลายกลุ่มกองกำลังเหล่านี้ได้โดยเบ็ดเสร็จแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้กองกำลังนี้กระจายออกไปทำให้เกิดการยากต่อรัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยในการปราบปรามแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะทิ้งระเบิดไปที่สาธารณูปโภคเช่นบ่อน้ำมันบ้างโรงกลั่นน้ำมันบ้างไซโลเก็บพืชผลบ้างซึ่งก็เหมือนกับยกตัวอย่างเช่นเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับถูกหนูเนี่ยเข้ามากัดกินพืชได้หรือว่าสถานที่เก็บอาหารของตนเองเนี่ยแล้วก็คนที่มาช่วยเนี่ยก็ปรากฏว่าเพื่อกำจัดหนูเนี่ยก็คือกำจัดทำลายแหล่งที่หนูจะไปกินใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นก็คือยุงฉางต่างๆเนี่ยหนูเหล่านี้เนี่ยเมื่อไม่มียุงฉางของบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยก็จะกระจายตัวออกไปรบกวนที่บ้านหลังอื่นไม่ได้ฆ่าต้นตอคือตัวหนูที่เข้ามาลุกรานบ้านหลังนี้แทนที่จะแก้ปัญหากับใช่ครับขยายคือกองกำลังไอซิสเนี่ยไม่ได้ถูกทำลายครับจากหลังจากที่ตรงนี้ถูกทำลายไปแล้วก็จะไปจากที่อื่นก็เป็นเหมือนกับเป็นเป้าให้การทิ้งระเบิดทางอากาศของฝ่ายตะวันตกเนี่ยได้ชี้เป้าได้ว่าจะทิ้งที่ไหนซึ่งผลที่สุดความอ่อนแอของประเทศก็จะเกิดขึ้นกับรัฐบาลของประเทศนั้นก็คือรัฐบาลซีเรียและก็รัฐบาลอิรักทำให้เกิดการยากที่จะรักษาเอกราชของตัวเองได้ครับครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้อีกอย่างนึงที่ทางฝ่ายผู้สนับสนุนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องเปลี่ยนท่าทีแล้วก็ต้องยอมให้ทางตะวันตกเนี่ยเข้าไปจัดการทิ้งระเบิดทางอากาศแล้วก็เพราะว่าประชาชนของประเทศเหล่านั้นที่ผมบอกว่าเป็นคนหนุ่มสาวเป็นคนบริสุทธิ์แล้วก็เข้าร่วมในขบวนการเหล่านี้เนี่ยครับหลังจากที่จบสิ้นปฏิบัติการในประเทศซีเรียและอิรักแล้วไม่ว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรจะเป็นว่ารัฐบาลซีเรียกับอิรักเป็นฝ่ายพ่ายแพ้พวกนี้จะควบคุมประเทศนี้ได้หรือพ่ายแพ้กลับมา
คนเหล่านี้ไปที่เป็นนักรบที่ไปจากประเทศมุสลิมโดยเฉพาะประเทศที่เป็นผู้สนับสนุนกองกำลังเหล่านี้เนี่ยนะครับในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยก็จะต้องรับประชาชนของตนเองที่กลับจากสมรภูมิครับแม้แต่ประเทศตะวันตกที่ประเทศที่นักรบมุสลิมเหล่านั้นเดินทางออกจากประเทศตัวเองไปก็จะกลับไปสู่ประเทศของตนเองไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษในฝรั่งเศสในเยอรมันคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีเมโมรีของตัวเองในการที่จะต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศของตนเองหรือการปกครองของประเทศตนเองเนี่ยมาสู่สิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นหลักในเรื่องของอิสลามครับก็จะไปเกิดการปฏิบัติการในประเทศตัวเองดังนั้นจะต้องรีบกำจัดบุคคลเหล่านี้เสียหมายความว่าถ้าไม่ให้กลับมาประเทศตัวเองได้โดยการเสียชีวิตในสมรภูมิหรือไปอาศัยอยู่ที่อื่นหรือว่าไปสร้างสมรภูมิใหม่ให้เขาไปสู้รบที่นั่นก็ได้พวกเพื่อมันถามหน้าไม่ต้องการให้ไม่ต้องการแม้แต่ประเทศมุสลิมที่เป็นผู้สนับสนุนก็ไม่ต้องการนะครับเราต้องยอมรับว่าอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องสังคมทั่วไปเราต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศมุสลิมประเทศไหนในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยเราต้องยอมรับว่าไม่มีการปกครองแบบอิสลามครับดังนั้นถ้าหากว่ากลุ่มคนหนุ่มสาวเหล่านี้กลับไปแล้วเขามีความคิดรุนแรงที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็จะเป็นอันตรายกับประเทศเชื้อที่จะไปใช่ครับเป็นเชื้อไฟเป็นเชื้อระเบิดที่ทำให้เกิดแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ในประเทศมุสลิมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็งอนเง่นเต็มทีเช่นผู้ปกครองมีข้อหาในการกดขี่ข่มเหงประชาชนของตนเองนะครับบางประเทศเนี่ยผู้ปกครองคนปัจจุบันก็มีอายุอานามมากแล้วเมื่อสิ้นชีวิตบรรดาน้องๆที่เป็นเจ้าชายอยู่อีกจำนวนตั้งเป็น10คนบรรดาเจเนเรชันที่2ที่เป็นเจ้าชายอีกเป็นพันคนเนี่ยก็รอที่จะขึ้นมามีอำนาจการปกครองการจัดสรรผลประโยชน์การปกครองเหล่านี้เนี่ยถ้ามันไม่ลงตัวเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะอาจจะถึงทำให้เกิดการแบ่งแยกการปกครองของประเทศนั้นได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นไปได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังพูดคุยถึงบทบาทกับพวกไอซิสซึ่งกำลังทำหรือดำเนินการอยู่ในขณะนี้เนี่ยมิได้มีผลดีนะครับต่อโลกมุสลิมโดยส่วนรวมเลยนะฮะกับทำให้การปกครองของประเทศในแถบนั้นเนี่ยอ่อนแอลงนะครับมหาอำนาจเองหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเองก็ใช้สถานการณ์เนี้ยนะครับ เรียกว่าได้ประโยชน์สองเด้งนะฮะใช้พวกนี้มาก็ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายนะฮะเองไปหาเอาข้างหน้าไปยึดแล้วก็มาแบ่งกันอีกและในขณะเดียวกันก็ทำลายไปเรื่อยๆทำลายภายในใช่ไหมฮะนั่นก็คือสิ่งต่างๆที่พวกนี้อาศัยกลุ่มไอซิสเนี่ยดำเนินการได้ผลที่ทำให้ประเทศต่างๆอ่อนแอลงหมายถึงประเทศมุสลิมนะครับและในขณะเดียวกันด้วยสถานการณ์ต่างๆซึ่งมันสุกงอมลงที่อาจารย์ปริศบอกว่าถ้าเราจะวิเคราะห์ข้างหน้าเนี่ยลบกลุ่มโลกมุสลิมเราแล้วไม่มีทางที่จะเข้มแข็งได้เลยนะฮะตราบใดที่ยังไม่สกัดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงกันอย่างขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ของโลกมุสลิมอาจารย์คิดว่ายังไงในปัจจุบันมันจะไปยังไงคือจริงๆแล้วถ้าเราพูดกันเนี่ยนะครับจะพูดให้ตรงๆก็คือว่ามันเป็นสถานการณ์ของโลกแล้วก็ผู้ที่ควบคุมสถานการณ์ความเป็นไปของโลกเนี่ยใช้วิกฤตการณ์หรือว่าปัญหาของโลกมุสลิมเนี่ยมาเป็นตัวควบคุมหรือจัดการกับสถานการณ์โลกเพราะว่าถ้าคิดตามจำนวนประชากรมุสลิมเนี่ยก็คือประมาณ 20% ของโลกนี้ก็คือเกือบ 2,000 ล้านคนแล้วแหล่งทรัพยากรสำคัญของโลกนี้เนี่ยโดยเฉพาะทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อโลกนี้มากที่สุดคือน้ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงนะครับซึ่งน้ำมันเราก็ทราบดีว่าเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินการทางเศรษฐกิจเกือบทุกแขนงนะครับเป็นนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทำเลที่ตั้งของโลกมุสลิมเราเนี่ยก็อยู่ในทำเลที่เป็นจุดควบคุมยุทธศาสตร์ของโลกทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีปัจจัยที่ว่าสถานการณ์โลกปัจจุบันเนี่ยถูกควบคุมให้ดำเนินไปเพื่อความมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งของประเทศหนึ่งนะครับซึ่งมีประชากรจำนวนไม่มากแต่ว่าโดยกลุ่มคนของเขาเนี่ยมีอำนาจและอิทธิพลในโลกนี้อย่างมหาศาลและก็ควบคุมกิจกรรมในโลกนี้เนี่ยไว้เกือบทั้งหมดนั่นก็คือประเทศอิสราเอลนะครับแล้วก็ในโลกมุสลิมเราเนี่ยนะครับผมอยากจะย้อนไปอีกสักนิดหนึ่งย้อนไปอีกสักครั้งหนึ่งว่า
เราจะเห็นด้วยเราจะมีความเป็นปฏิปักษ์หรือว่าจะมีความคิดในแง่ลบกับประเทศนี้อย่างไรก็แล้วแต่เราต้องยอมรับว่าประเทศมุสลิมประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นปัจจัยหลักในการวางนโยบายของมหาอำนาจตะวันตกและประเทศมุสลิมบางประเทศที่กลัวแล้วก็มองประเทศนี้เนี่ยเป็นศัตรูของตัวเองเป็นฝ่ายตรงข้ามของตัวเองนั่นคือประเทศอิหร่านครับสหรัฐอิสลามแห่งอิหร่านครับ35ปีที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนาของประเทศอิหร่านในฐานะคนที่มีความคิดเป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านเนี่ยย่อมไม่ไว้วางใจในขณะที่ถูกบอยคอตมาเป็นเวลานานในขณะที่ถูกสกัดกั้นในเรื่องต่างๆทั้งด้านการค้าขายทั้งด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีเนี่ยปัจจุบันอิหร่านก็ยังสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ครับจนถึงขนาดที่ว่าพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ซึ่งมาพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์นี้ก็ถูกข้อกล่าวหาครับเรียกว่าคลาสสิกเลยว่าก็คือจะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ทั้งที่ผู้นำสูงสุดแล้วก็รัฐบาลอิหร่านเนี่ยปฏิเสธตลอดมาว่าอิหร่านไม่มีวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายในการพัฒนาเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยไปสู่การผลิตอาวุธนิวเคลียร์แต่เพื่อที่จะพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ความก้าวหน้าของประเทศตนเองเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ทางตะวันตกนี่ก็บอกว่าไม่เชื่อแล้วก็ทำการสกัดกั้นเรื่องนี้นะครับทีนี้สถานที่ตั้งของอิหร่านเนี่ยก็อยู่ในภูมิภาคที่เราบอกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของโลกที่สำคัญดังนั้นเมื่อเขามองว่าอิหร่านเนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามฝ่ายประเทศมุสลิมด้วยกันก็คิดว่าอิหร่านเนี่ยจะแผ่อิทธิพลของตนเองถ้าอิหร่านมีเศรษฐกิจเข้มแข็งมีเทคโนโลยีเข้มแข็งมีอุตสาหกรรมเข้มแข็งมีเรื่องของการทหารเข้มแข็งก็จะเป็นอันตรายต่อประเทศมุสลิมด้วยกันก็จะใช้ข้อหามุสลิมต่างสำนักคิดมาเป็นอาวุธเพื่อพิฆาตอิหร่านก็คือที่เป็นหัวรุนแรงสุดโต่งไปเลยก็จะบอกว่าประเทศอิหร่านนั้นศาสนาอิสลามที่เขายึดถือในสำนักคิดของชีอะห์เนี่ยเป็นพวกที่ไม่ใช่มุสลิมฝ่ายที่รองลงหย่อนลงมาก็อาจจะว่าเป็นกลุ่มที่สำนักคิดที่หลงออกไปจากแนวทางหลักของอิสลามนี่คืออาวุธของเขาส่วนโลกตะวันตกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่ออิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยก็จะใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยถล่มแล้วก็ยิงประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศมุสลิมที่เขาบอกว่าอยู่คนละสำนักคิดกับอิหร่านด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการของกลุ่มไอซิสในประเทศอิรักและซีเรียแน่นอนว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะเป็นไงก็แล้วแต่เขาก็คิดว่าถ้าหากว่าสามารถที่จะโค่นล้มรัฐบาลนี้ได้เขาก็สามารถจะไปจัดการภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนี้ได้อย่างสะดวกสบายเหมือนกับที่เขาเคยปฏิบัติการมาแล้วเมื่อปี1917 1916ในสนธิสัญญาไซต์พิคอตระหว่างฝรั่งเศสกับอียิปต์และทำให้เกิดการแบ่งแยกประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้มาแต่ถ้าหากว่าไม่สำเร็จนะครับโลกนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เขาผลักดันไปสู่สงครามเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยพยายามแยกขั้วตะวันตกก็จะมีสหรัฐอเมริกาเป็นตัวนำอีกประเทศหนึ่งก็คือรัสเซียนะเป็นค่ายของรัสเซียของจีนตอนตกก็จะเป็นอเมริกาแล้วก็ EU ฝ่ายมุสลิมก็จะเป็นฝ่ายของเขาจะเรียกว่าโลกซุนนีกับโลกชีอะห์ครับซึ่งอันนี้โดยแผนการแล้วก็คืออย่างที่เราว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องเก่าที่เขามาปัดฝุ่นแล้วก็ปรับแต่งยุทธวิธีนิดหน่อยแล้วก็สร้างความแตกแยกให้กับประชาชาติในโลกนี้เพื่อที่จะทำให้รัฐอิสราเอลนั้นมีตัวตนอยู่ในตะวันออกกลางในแผ่นดินปาเลสไตน์ได้ตลอดไปครับอันนี้คือเป้าหมายหลักยุทธศาสตร์ที่อาจารย์ว่านี่คือยัง divide and rule เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นแบ่งแยกและปกครองเป็นหลักการดั้งเดิมที่แต่ว่าเปลี่ยนยุทธวิธีเล็กน้อยปรับใช่ครับเพื่อให้เข้ากับก็คือทำยังไงก็ได้ให้โลกเนี่ยมีการปั่นป่วนวุ่นวายอยู่ตลอดครับถ้ามีความตึงเครียดทางทหารราคาอาวุธก็จะอาวุธก็จะขายดีถ้ามีความปั่นป่วนทางด้านเศรษฐกิจปัจจัยต่างๆทางด้านเศรษฐกิจก็จะมีราคามีราคาสูงขึ้นมนุษย์ในโลกนี้ก็จะมีจะสนใจอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่จะไม่สนใจในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนการกดขี่ข่มเหงมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปัญหาปาเลสไตน์นั้นเราจะเห็นว่าพี่น้องปาเลสไตน์นั้นถูกกดขี่มาเป็นเวลา60กว่าปีถูกขับไล่ออกจากดินแดนของตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะเอาดินแดนเนี่ย
ตั้งให้กับประเทศอิสราเอลนอกจากนี้แล้วนะครับในโลกนี้เราจะเห็นว่ามีกลุ่มชนอยู่2กลุ่มที่ต่อสู้กันตลอดเวลานั่นก็คือกลุ่มคนรวยที่ครอบครองความมั่งคั่งแล้วก็ทรัพยากรแล้วก็กลุ่มคนจนที่เป็นชนส่วนใหญ่แต่ว่ามีทรัพยากรในการส่วนแบ่งทางทรัพยากรเนี่ยเพียงน้อยนิดและกลุ่มคน2กลุ่มนี้ก็มีอยู่ทุกในทุกประเทศถ้าหากว่าโลกนี้มันสงบแล้วไม่มีการขัดแย้งเนี่ยปัญหาทางด้านความเหลื่อมล้ำทางด้านความเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในความสนใจของมนุษยชาติแล้วบัดนั้นเนี่ยผู้ปกครองหรือว่าบรรดาผู้ครอบครองอำนาจความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมการทหารเนี่ยก็จะถูกเปิดโปงออกมาอันนี้คือเป้าหมายสุดท้ายครับท่านผู้ชมที่เคารพครับการพูดคุยวิเคราะห์สถานการณ์โลกมุสลิมผมกับอาจารย์ฟาริดนั้นถ้าท่านผู้ชมตั้งใจฟังดีๆนะครับเราจะสามารถติดตามสถานการณ์ได้แล้วก็เข้าใจถึงสถานการณ์ที่แท้จริงว่าศัตรูหรือว่าผู้ที่ต้องการที่จะครอบครองโลกนี้ให้อยู่ในมือเขาโดยอาศัยปัจจัยต่างๆสร้างปัญหาต่างๆให้เกิดขึ้นนั้นเขาทำงานอย่างมีแผนแยบยลอาวุธร้ายที่เขาทำกับมนุษย์ทั่วไปนั่นก็คือเรื่องของการแบ่งแยกมนุษย์ให้แตกเป็นก๊กเป็นเหล่าโดยเฉพาะยิ่งโลกมุสลิมของเราทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยอยากให้รายการนี้อยากต้องการที่จะให้พี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องมุสลิมนะครับได้มีความเข้าใจในสถานการณ์ของโลกและก็เรียกร้องสิ่งที่อัลกุรอานเรียกร้องนั่นคือความรักความสามัคคีกันอย่าตกเป็นเครื่องมือโดยความแตกแยกที่ว่านะเป็นซุนนีเป็นชีอะเป็นคณะเก่าเป็นตอริกัตอะไรต่างๆซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ล้วนเข้าแผนการของผู้ไม่หวังดีต่อเราทั้งสิ้นนะครับดังนั้นรายการอัลฮักทอร์ฮัสัจธรรมของเราต้องการที่จะให้พี่น้องได้ติดตามแล้วก็ศึกษากันอย่างถ่องแท้ว่าใครกันแน่ที่เป็นศัตรูของเราอย่างแท้จริงลองไปดูในพระมหากรุณาและคำสั่งของศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะพบว่าศัตรูที่แท้จริงของเรานั้นเป็นใครนะครับซึ่งเรื่องนี้เราจะได้มีการมานำมาพูดคุยสนทนากันต่อไปในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้รายการละทักทอรหัสสัจธรรมก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะครับผมกับอาจารย์ฟารีดเด่นยิ่งยศขอจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์لو غدا صرنا أسارا يا جدي بمن احتمي وكل الأهل ضحايا نبكي جروحي وكل قلب بجمرة الرزايا ساعة قبل فوقي عسى نازل وحي المنايا ولا باكر بين الغرب نمشي غصب سبايا ليت قلبي يكون لسيوف المنون طعمة وانبرى طعمة وانبرى هل تخير الورى يا ترى هل ترى ما علينا جرى ما علينا جرى